มาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะล่าสุดก็บวก 7.61 จุดนะครับ1586.78 กำลังจะใกล้ๆไปแตะ 1,600 จุดจะมีแรงส่งจาก Windows Racing หรือเปล่าน้อก็หวังตรงนั้นนะครับ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดค่ะ KBank อันดับ1นะครับ120บาทบวก1บาท SCGP 60บาท25บวก1บาท25PU 19บาท90บวก20สตางค์ STA 41บาท50บวก1บาท25 STGT 42บาทบวก75สตางค์ PSL 20 90ลงมา20สตางค์ KCC กลับขึ้นมา69บาท25บวก1บาท75 HANA 71บาทบวก25สตางค์ RBF 22บาท10สตางค์บวก40สตางค์แล้วก็ RCL นะ51บาท50บวก50สตางค์ก็วันนี้เขียวกันเยอะนะครับค่ะก็กลับกันขึ้นมาตามภาวะตลาดอาจจะเป็นเพราะว่าลงมาหลายวันติดๆค่ะม้วนเดียวเลยนะครับเกือบ10วันทำการก็8วันทำการค่ะวันนี้เอาเลิกเอาชัยหน่อยนะค่ะดีตัวขึ้นมาไม่มีข่าวดีก็ตามนะครับแต่ว่าอาจจะลงไปลึกนะฮะนี่ก็มองโลกในแง่ดีตามเหมือนโบรกเกอร์ที่เขาบอกลงมาลึกแล้วมีโอกาสดีกลับแล้วก็ดีกลับจริงๆโจทย์ตอนนี้คือตลอดรอดฝั่งทั้งวันหรือเปล่าค่ะเราต้องดูช่วงบ่ายด้วยนะคะมันจะหนังคนละม้วนกันก็ได้อย่างเมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหมันก็รูดลงไปให้เราตกใจ15จุดกว่าๆนะ16แต่ว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้ดัชนีปรับตัวลงไปแค่3จุดกว่าๆนะคะแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะก็แจ้งเตือนกรณีเปิดการซื้อขายชั่วคราว2หลักทรัพย์นะคะจำกันได้ไหมคะ Mac Metal Corporation แล้วก็สายการบินนกแอร์นะคะโดยวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ก็คือวันที่1กรกฎาคมอีก2วันเท่านั้นนะคะอ้าวรวมนับวันนี้ด้วยก็3วันทำการนะคะและตลาดก็จะขึ้นเครื่องหมาย SP หรือหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้ง Max แล้วก็นกนะคะในวันที่2กรกฎาคมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะก็อาจจะต้องรีบตัดสินใจอ๋อมาเตือนว่าใกล้ๆแล้วเตือนนักเก็งกำไรด้วยนะฮะเพราะว่าตัว Max เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับเค้าเสมอต้นเสมอปลายค่ะแถวๆ1สตางค์แต่เจ้านกนี่นะบางวันก็วูบวาบนะครับตามข่าวไปตามเรื่องข่าวเรื่องการท่องเที่ยวก็มีการลากขึ้นไปเก็งกำไรเหมือนกันสุดท้ายก็ไปไม่ไหวนะครับแล้วก็กลับมาสู่ความสงบเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนี่ไปลากกันไป2บาทกว่าๆเลยนะแล้วก็ปล่อยร่วงลงมากำลังดูราคาอยู่นะฮะดูนกหน่อยสิเท่าไหร่นี่ไหมนะครับอ๋อเหลือ1บาท48ครับค่ะก็เล่นเงินได้ไปพักหนึ่งพยายามจะลากแล้วลากไม่ไหวหรอกเพราะว่าโอ้ปัญหาเยอะนะต้องปรับโครงสร้างหนี้นะฮะแล้วพักการซื้อขายเนี่ยยาวไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับหุ้นที่รอบนี้นะต้องถือว่าคงเส้นคงวาขึ้นมาแล้วยังขึ้นได้ต่อค่ะจะมีไม่กี่กลุ่มนะครับอย่างกลุ่มสายการเดินเรือค่ะอันนี้ก็ถือว่าแข็งนะฮะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ยังได้อยู่นะนอกจากนั้นนะครับอย่างโรงพยาบาลก็แบบก็มานะแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้หวือหวาก็มี2กลุ่มเนี่ยที่มาแรงคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คงเส้นคงวาจะพักบ้างพักแล้วเดินหน้าต่อเหมือนกลุ่มสายการเดินเรือนะครับค่ะอันนี้มีปัจจัยสับสนที่เป็นรูปธรรมหน่อยเพราะอย่างสายเดินเรือสายการเดินเรือเนี่ยอัตราค่าระวังเรือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนก็จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตลาดยังต้องการสูงนะฮะแล้วก็พี่ใหญ่ของตลาดทุนที่เป็นตลาดของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือ Nasdaq สร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้เพิ่งไปดูนะโอ้โห Nasdaq เลย 15,000 แล้วอ่ะใช่ก็ยังทำ New High กันอยู่นะฮะ S&P กับ Nasdaq ก็เคยจำได้เนี่ยตอนนั้นมันผันผวนเป็น10,000สัก 3,000 4,0002,000 หรือแถวเนี้ยนะครับที่มันอยู่นานแล้วผมมาดูทีนึงคือไม่ได้ตามมากดูแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ไปดูว่าเท่าไหร่โอ้15,000แล้วค่ะยังจำตัวเลขอยู่3 2,000 อยู่เลยก็ถือว่ามาโอ้มาไกลมากนะค่ะส่วนหุ้นที่ดับไปนะครับจะมีหุ้นท่องเที่ยวอ้าวตอนนี้เป็นดาวร่วงแล้วนะครับค่ะไม่ใช่หมายบอก
อะไรนะเทอร์นาราวจะกลับมานะครับหวังว่าจะกลับมาคราวนี้เนี่ยไปแล้วทำท่าจะไปรับอีกนานกลับครับท่องเที่ยวก็ยังต้องรอดูนะคะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของภาคเอาเฉพาะในบ้านเราเองเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ในหลายประเทศในเอเชียอย่างที่รายงานไปออสเตรเลียมาเลเซียที่ต้องประกาศล็อกดาวน์อีกรอบอังกฤษเองที่ตอนนี้กำลังเจอสายพันธุ์เดลต้าอยู่นะคะก็มีปัญหาอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกไปมันก็ยังมีเรื่องของหุ้นสายการบินบางตัวอย่าง AAV ที่เขาจะรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะที่เขาจะบินตรงเข้าสู่ภูเก็ตนะคะก็ยังพอมีเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาได้บ้างค่ะครับหุ้นอีกกลุ่มนะฮะที่เงียบๆไปนะค่ะกลุ่มอะไรกลุ่มกัญชงกัญชาอ๋อกัญชงกัญชานะคะเงียบไปแล้วนะฮะค่ะกลุ่มกันมาเล่นกันสักพักหนึ่งนะตอนนี้ก็กระแสหมดแล้วใช่เพราะมันจะต้องมันเป็นระยะนะคะคาดว่าในส่วนของกัญชงกัญชาถ้ามันมีความคืบหน้าของการอนุมัติอะไรจากอย.หรือการเดินหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาทำให้หุ้นขยับได้บ้างแต่พอไม่มีข่าวอะไรเข้ามามันก็จะเงียบๆหายไปนะคะแต่ว่าตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะออกมาในสุดโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนกับวัคซีนทางเลือกซึ่งตอนนี้ถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขามีการหารือร่วมกันระหว่างองค์การเภสัชแล้วก็ซิลิกฟาร์มาซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนของโมเดอร์นาที่ทางเอกชนเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์เรื่องของโมเดอร์นาเนี่ยนะคะมาฉีดเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นกำหนดร่วมกันอัตราเรื่องของค่าบริการวัคซีนโมเดอร์นาเคาะราคาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ2เข็มจะอยู่ที่ 3,400 บาทค่ะเข็มละ 1,700 บาทแล้วก็จะเป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแล้วก็เป็นราคาสุทธิด้วยนะคะที่รวมค่าวัคซีนค่าบริการและค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้วเท่ากับว่าถ้าคุณจะจองโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณจ่ายเข็มละ 1,700 บาท2เข็มก็คือ 3,400 บาทก็คือครบทุกอย่างไว้หมดแล้วในราคานี้ค่ะคุณภาพเป็นไงบ้างโมเดอร์นาก็น่าจะคุณภาพในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าโมเดอร์นาในติดระดับไฟเซอร์ไหมใช่มันก็หลอกเป็นน้องๆรองไฟเซอร์นะคะสำหรับโมเดอร์นาคือมันจะใช้เทคนิคเดียวกันกับไฟเซอร์ค่ะโมเดอร์นาจะมีโอกาสได้รับอานิสงส์มั้ยเนี่ยคือถีบไปสองเข็มแล้วเนี่ยค่ะโมเดอร์นาเติมได้ไหมก็ต้องไปจองเองค่ะไม่ปรึกษาแพทย์ใช่ป่ะค่ะต้องปรึกษาแพทย์ไหมก็อาจจะต้องข้ามวัคซีนเนี่ยข้ามสายพันธุ์เนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุยกับทางคุณหมอก่อนนะคะว่าอันไหนมันครอสกันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็ครอสกันได้นะคะเพราะมันก็มีข่าวล่าสุดออกมาว่าถ้าเข็มแรกคุณเป็นแอสตราเซเนกาเข็มสองเนี่ยถ้าฉีดไฟเซอร์เนี่ยภูมิจะขึ้นสูงกว่าก็อาจจะต้องไปศึกษาแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอก่อนฉีดนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าซีโนแวค2เข็มเนี่ยยังไงก็ต้องฉีดเข็มที่3กระตุ้นภูมิครับดีจะได้เตรียมตัวไว้ค่ะก็ต้องหาเราก็ต้องหาวัคซีนทางเลือกเข็มที่3ค่ะครับครับก็ดีนะฮะเป็นมาตรฐานเดียวกันฮะดีครับค่ะโรงพยาบาลเอกชนนะฮะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าทำไมฉีดโรงพยาบาลนี้ราคานี้ฉีดโรงพยาบาลนั้นราคานั้นนะคะก็เป็นการเคาะราคากลางออกมาค่ะก็ดีครับจะได้รู้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ถ้าติดการรักษาได้ก็ดีนะเอกชนนี่นะจะทำอะไรนี่มากดปึ้งปึ้งปึ้งก่อนเลยว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่แล้วคนไข้ไปตัดสินใจจะใช้บริการไหมค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้ราคาเมื่อไฟนอลแล้วไปเตรียมฟักเงินแล้วค่ะบางทีไม่พอนะค่ะบอกว่าเดี๋ยวหมอเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบอกใบบาทมาใหม่ตังค์ไม่พอค่ะเพราะบางทีนี้ก็เกินคาดเหมือนกันค่ะเอาละตลาดก็อย่างที่ว่านะครับเมื่อกี้บวกสัก7จุดกว่าๆนะครับก็ยังพยายามให้อยากให้ยืนอยู่นะครับไม่ได้เรียกร้องมากกว่านี้นะครับค่ะไม่เรียกร้องเป็น10กว่าจุดนะขอให้ระดับ6 7จุดนี่นะรักษาคือได้ลบสถิติ8วันติดๆสีแดงนะฮะได้เห็นสีเขียวกันบ้างอย่างไรก็ตามนะครับคิดว่าขึ้นมาเนี่ยหุ้นตัวไหนที่กลับดีดกลับขึ้นมาแรงๆก็มีโอกาสเจอดีเหมือนกันค่ะเจอดีไงเจอขายทำกำไรกันออกมาเพราะว่าชักๆเบื่อๆไม่ใช่ชักเข็ดๆแล้วนะค่ะแม่มีกำไรไม่ขายสุดท้ายเนี่ยต้องไปขายขาดทุนค่ะแล้วแนวโน้มตลาดระยะสั้นนะครับยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวซึมลงด้วยก็จากเนี่ยละผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ที่คุมไม่อยู่ในรอบ3เนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าพัฒนาการจะไปถึงไหนนะฮะเพราะนี่ต้องเพิ่มเตียงเพิ่มอะไรกันโอ้ก็ต้องเตรียมรับมือกันน่าดูละโอ้ก็ตอนดูแล้วท่าทางมันจะไปลามไม่มีที่สิ้นสุดนะค่ะเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ข่าวล่าสุดก็คือเตียงโรงพยาบาลเนี่ยในสังกัดกรุงเทพมหานครตอนเนี้ยไปถึง 96% แล้วเหลือเพียงแค่ประมาณ 4% เท่านั้นนะคะอาจจะใช้คำว่าเตียงเต็มแล้วก็ได้ค่ะเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันนะคะตอนป่วยติดโควิดเนี่ยตอนนี้ไม่สบายแล้วครับใช่แล้วก็เริ่มมีการพูดถึงการรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะสำหรับคนที่อาการไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็มีคำถามออกมาเกิดขึ้นว่าแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยคนเนี้ยสมควรจะต้องอยู่บ้านเพราะว่าในเมื่อการติดต่อหรือการพบหมอตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากลำบากอยู่นะคะและจะข้างถ้าคุยกันทางโทรศัพท์และให้หมอประเมินทางโทรศัพท์มันจะ 100% เต็มหรือเปล่าตรงนี้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่โจทย์เยอะโจทย์เยอะใช่ค่ะครับนะคะอะไรแต่ตอนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกับเริ่มจะปรับตัวบวกน้อยลงนะคะครับล่าสุดบวกไป 6.50 จุดนะคะอยู่ที่ 1,585.67 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 11,649 ล้านบาทนะคะเพราะว่าฉะนั้นวันนี้บวกขึ้นมาได้ก็ขายทำกำไรกันนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ช่วงบ่ายด้วยวันนี้เดี๋ยวรอดูครม.เคาะออกมาด้วยนะคะบรรดามาตรการเยียวยาทั้งหลายระยะสั้น1เดือนให้กับบรรดาผู้ประกอบการลูกจ้างแคมป์คนงานต่างๆนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงออกมาแล้วแต่วันนี้ก็จะเข้าครม.แล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมขึ้นค่ะคนละครึ่งตกลงก็ยืนยันยังยืนยันเดินหน้าต่อทั้งคนละครึ่งแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้แต่ว่าตามข่าวที่ออกมาว่าจะไปเพิ่มเงินมาตรา33อันนั้นไม่ใช่นะคะแล้วยืนยันเดินหน้าคนละครึ่งแล้วก็เฟส3แล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้กันต่อค่ะแต่จะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเขาบอกว่ายอดผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3หรือเฟส3เนี่ยก็อืดแล้วนะคะมันเหมือนกับคนเขาจะไม่แม้แต่ครึ่งนึงเนี่ยก็ยังไม่มีเงินจะเติมแล้วค่ะอ๋อได้ 50% ค่ะก็ยังไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันดีๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ